นายชัชชาติสิทธิพันธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยวันนี้นะคะไปออกกำลังกายอยู่ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีและตักบาตรตอนเช้าที่ตลาดต้นพยอมโดยนายชัชชาติบอกว่าบรรยากาศตอนเช้าที่มาวิ่งออกกำลังกายจะเห็นแนวฝุ่นอยู่ตามดอยพอสมควรซึ่งเมื่อวานนี้ก็อ่านข่าวนะคะพบว่าที่จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากเป็นช่วงเวลาเผาชีวมวลตามพื้นที่รอบๆตัวเมืองและเนื่องจากเชียงใหม่เป็นหุบเขาฝุ่นก็เลยสะสมอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วก็เป็นมาต่อเนื่องหลายปีแล้วแม้ว่าคนกรุงเทพจะเพิ่งตื่นตัวก็ตามแต่ตนเองเชื่อว่าคนเชียงใหม่มีความทุกข์กับเรื่องนี้มาเป็นเวลานานแล้วอย่างไรก็ตามนะคะนายชัชชาติมองว่าการที่จะมีอากาศบริสุทธิ์เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนรัฐควรที่จะมีหน้าที่ช่วยให้คนมีอากาศที่บริสุทธิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะว่าคนตัวเล็กๆแต่ละคนไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้โดยขั้นแรกรัฐจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องด้วยการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศอย่างทั่วถึงเพื่อจะได้ทราบว่าปัจจุบันค่าฝุ่นละอองเป็นอย่างไรและจะต้องแจกหน้ากากกันฝุ่นฟรีและจัดหาเครื่องฟอกอากาศในที่สาธารณะเช่นโรงเรียนรวมถึงหาสาเหตุของการเกิดฝุ่นพิษด้วยเช่นการเผาชีวมวลหรือว่าการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลที่ไม่สมบูรณ์อนาคตก็จะต้องรณรงค์ให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอาทิรถพลังงานไฟฟ้าแต่จากที่ดูข้อมูลมานะคะก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นการเผาต่อสั่งข้าวโพดที่บุกรุกป่าเข้าไปปลูกมองว่าวิธีการแก้ปัญหาจะต้องไม่ปล่อยให้เป็นภาระของชาวไร่หรือว่ารัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าบริษัทใหญ่ที่ทำหน้าที่ในการรับซื้อข้าวโพดไปทำอาหารสัตว์ควรจะต้องมาร่วมการรับผิดชอบด้วยไม่ใช่เอาแต่ข้าวโพดไปแล้วก็ทิ้งต่อสั่งเอาไว้ให้รัฐบาลกับชาวไร่จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดนี้จะต้องคิดทุกอย่างแบบเป็นระบบบริษัทเหล่านี้นะคะควรจะมาช่วยกันทําเพื่อหาทางออกเช่นการวิจัยพัฒนาทําเครื่องมือที่เอาสิ่งเหลือจากการปลูกเอาไปทําเชื้อเพลิงหรือว่าอัดเป็นถ่านรวมทั้งค้นคว้าวิจัยอุปกรณ์เก็บต่อสั่งข้าวโพดหลังจากเก็บเกี่ยวโดยไม่ต้องให้ชาวไร่รับผิดชอบด้วยการเผาเนื่องจากเกษตรกรก็ไม่มีทุนในการเก็บแต่ถ้ามีอุปกรณ์ที่วิจัยและพัฒนามาเป็นอย่างดีช่วยชาวไร่ในการเก็บหรือเอาต่อสั่งข้าวโพดไปอัดเป็นถ่านสำคัญที่สุดค่ะการแก้ไขปัญหาต้องเกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายทั้งชาวไร่เอกชนและรัฐบาลค่ะ